แกนนาคนเสื้อแดงนะครับได้ออกมายืนยันว่าไม่เคยมีข้อตกลงเรื่องการหยุดยิงขณะที่มีความพยายามเจราจายุติการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2553นะครับตามที่อดีตประธานวุฒิสภานายประสบสุขบุญเดชออกมาเปิดเผยเนื่องจากคนเสื้อแดงนั้นไม่มีอาวุธครับนายนัทวุฒิใสเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะแกนนําคนเสื้อแดง ตอบโต้นายประสบสุขบุญเดชอดีตประธานวุฒิสภาซึ่งเคยเป็นคนกลางในการเจราจาระหว่างคนเสื้อแดงกับรัฐบาลโดยระบ,บุว่าเหตุที่มีการสลายการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคมปี2553เพราะแกนนำคนเสื้อแดงผิดข้อตกลงว่าจะหยุดยิงในช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคม2553นนั้นข้อเท็จจริงไม่เคยมีข้อตกลงเช่นนั้นเนื่องจากผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธแต่ถูกล้อมอยู่ในสี่แยกราชประสงค์ และนายประสบสุขส่งสัญญาณผ่านสมาชิกวุฒิสภาที่มาพูดคุยว่านายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีขณะนั้นยินดีจะเจราจากับแกนนําคนเสื้อแดงในช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมซึ่งตกลงกันว่าเมื่อเจราจาเรียบร้อยแล้วก็พร้อมจะยุติการชุมนุมแต่การเจราจาไม่เกิดขึ้นเพราะมีการเตรียมปฏิบัติการทางทหารเอาไว้แล้วเมื่อถึงจุดที่คิดว่าพร้อมแล้วรัฐบาลขณะนั้นจึงสั่งให้ลงมือเพราะคิดว่าเป็นวิธีการที่จะได้รับชัยชนะ นายประสบสุขให้สัมภาษณ์พิเศษเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชนระบุไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2553ยังคงมีการยิงออกมาจากที่ชุมนุมของคนเสื้อแดงแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝีมือของผู้ชุมนุมหรือไม่ก็ถือเป็นเรื่องที่ผู้ชุมนุมต้องรับผิดชอบโดยอดีตประธานวุฒิสภายางเชื่อ,ออีกว่าผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงไม่สามารถควบคุมกันได้เนื่องจากมีหลายกลุ่มบางกลุ่มบางคนก็อยู่ในภาวะกโกรธจนทำอะไรตามใจตัวเอง ขณะที่นายนัทบุตรเห็นว่ายังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิสูจน์กันต่อไปเพราะคนเสื้อแดงที่ตายล้วนไม่มีอาวุธมีแต่ภาพทหารใช้สไนเปอร์ปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆและในวันที่19พฤษภาค,คมซึ่งจะมีการชุมนุมใหญ่ที่สีแยกราชประสงค์นั้นก็อาจจะขึ้นเวทีประสัยในวันดังกล่าวด้วยเช่นกัน